ือช่วงที่ฉันเตรียมเรื่องจะพูดต่อเนี่ยจะถามต่อถ้าฟังแบบนี้เนี่ยมันมีความต่างระหว่างคำว่าได้ยินกับได้ฟังครับถูกไหมครับใช่เพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับนะว่าตัวเองได้ฟังแต่ว่าอาจจะเป็นแค่ระดับการที่อนุญาตให้มีเสียงมากเข้ามาเนี่ยอันคือได้ยินอาจจะได้ยินนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าไปสู่กระบวนการทำความเข้าใจหรือพยายามจะทำความเข้าใจกันในทางสาระหรือถ้ามองไปมุมนึงก็ไม่ได้พยายามที่จะมองในมุมเขาเข้ามานะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างปัญหาอย่างที่โค้ชเกมบอกนะครับว่าอาจจะมีนำไปสู่การตัดสินการที่มองเขาแบบที่เราอยากจะมองครับคราวนี้จะพูดให้น้อยลงแต่ฟังใจมากขึ้นได้ยังไงโอเคผมว่ามันต้องเริ่มที่ความเชื่อความเชื่อว่าถ้าเราอยากจะฟังเก่งและดีเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อฟังและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครับฟุตบอลสนใจเรื่องสมองผมจะนึกภาพสมองเราเนี่ยมันจะมีหน้าที่คอยสำรวจรอบๆข้างว่ามีอะไรบ้างที่มันความเสี่ยงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจในการคุยกันเนี่ยสมองเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับมันกำลังดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะความเสี่ยงอะไรไหมมีอะไรดีไหมถ้าผมพูดเนิ่มๆน่าเบื่อไปสัก 2-3 นาทีนะผู้สนทนาของผมคนใดก็ตามบนโลกส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มว่าน่าเบื่อเกินโอเคมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ไหมสอดสายตาลองไปลองเราแล้วถ้าผมต่อเนื่องความน่าเบื่อไปเรื่อยๆข้อมูลข่าวสารมันก็ค่อยๆลดมันไม่เข้าทีนี้คนที่เป็นผู้ฟังก็ต้องตั้งใจแต่แรกว่าอันที่หนึ่งเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฟังคนอื่นตลอดสมองเรามันทำงานตลอดเวลาถ้าอะไรมันเนิ่มๆมันไม่น่าสนใจก็หยุดฟังไปดูสิ่งรอบๆดังนั้นคนพูดก็ต้องพยายามถึงมีการบอกว่าต้องมีปรับเสียงสูงเสียงต่ำให้มีโทนเสียงขึ้นลงเพราะว่าอะไรเพราะให้คนเนี่ยอยู่กับเราไม่งั้นเนี่ยเริ่มกลับไปอันแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนครับคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อฟังอะไรที่น่าเบื่ออันที่สองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราฟังเราไม่ได้จดจ่ออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าอยากจะจดจ่อเวลาผมไปโค้ชผู้บริหารสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือว่าปากกาสมุดโน้ตเราฟังเขาแล้วเนี่ยต้องจดเขาพูดว่างี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาถามเขาผมไม่ต้องโน้ตแต่เวลาโน้ตเนี่ยผมมีเทคนิคอันนึงเราเรียกว่าเทคนิคเควสชั่นมาร์กสมมติว่าคุยกันนะแล้วก็คุณกรามมีประเด็นเป็นผู้บริหารบริษัทไทรอัมสมมติเครื่องบริษัทไทรอัมนี่ขายอะไรนะมอเตอร์ไซค์โอเคเป็นคู่แข่งกันเลยหรือเปล่าถ้าผู้ชายก็ขายมอเตอร์ไซค์นะเอาแต่จริงๆอาจารย์พูดถึงไทอ้ามเห็นไหมฮะคน2คนได้ยินปุ๊บมีภาพมาล้อมกันถูกไหมครับแล้วก็ใช้ภาพที่ตัวเองมีไปสานต่อการสนทนาครับนี่ก็คือตัวอย่างว่าเราแต่ละคนมีแบ็คกราวด์ในการฟังไม่เหมือนกันขึ้นกับข้อมูลที่เรามีต้องไหมคะข้อมูลประสบการณ์ความเชื่อสมมติว่าเป็นผู้บริหารบริษัทเสริมสวยแห่งหนึ่งระหว่างคุยกันแล้วผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจครับถามดีไหมจะถามมาจากใครผมก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจเบชมาแล้วก็พูดต่อไอ้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจเบชมาเทคนิคอันนี้ผมเรียกว่าเทคนิคเบชมาเวลาคุยเราโน้ตแล้วก็ถ้าอยากจะถามเบชมาพออีก 2-3 นาทีคุณฟ้าพูดจบผมก็กลับมาเมื่อสักครู่ประเด็นเนี้ยครับที่คุณฟ้าบอกว่าเรื่องของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะผมอยากขยายความเป็นพนักงานกลุ่มไหนเบชมาของผมคือพนักงานกลุ่มไหนผมก็จะไม่ขัดจังหวะการพูดกับในเมื่อสักครู่นี่คือเทคนิคฟังโดยใช้การโน้ตแล้วก็พิจารณาในการที่เตือนตัวเองผู้ฟังฟังดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรลองเดาสิก่อนเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันทำให้การสนทนาหรือว่าพิธีความคิดของผู้พูดเองใช่ไหมฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับการรบกวนหรืออาจจะเป็นการที่เพราะการขัดจังหวะบางครั้งเรื่องไหนก็ไปดูสรุปบางเรื่องที่ยังพูดไม่จบนี่เป็นต้นครับน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ครับพี่ครับคือเวลาที่เราคุยกันเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้เรียบเรียงความคิดของเราใช่ไหมครับว่าขึ้นต้นบทนำเนื้อหาสรุปแง่คิดถูกผิดวิเคราะห์เราก็จะคิดแล้วก็พรั่งพรูความคิดออกมาเป็นคิดพูดคิดแต่ว่ามันยังไม่ได้ปฏิบัติต่อชัดเจนในหัวของผู้พูดฉะนั้นสมมติว่าคุณกวางกำลังต่อภาพยอมนึกภาพจิ๊กซอว์แล้วกันทุกโลกคุณกวางกำลังจะเล่าเรื่องธุรกิจของตัวเองที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกภาพในหัวของคุณกวางก็มีที่ไทยอเมริกาอินโดนะแล้วก็อยากเล่าเรื่องงานของคุณกวางให้ฟังนะครับคือว่าผมสมมติผมขัดจังหวะคุณกวางเนี่ยธุรกิจคุณกวางเกี่ยวกับอะไรครับมันก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องลูกโลกในภาพในหัวของคุณกวางก็สนุกไปละก็ลืมไปละก็ลืมแล้วคนส่วนใหญ่ถ้ามีสติหน่อยก็อาจจะบอกเมื่อกี้นี่กว่าจะพูดอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีสติก็คือหลุดจากประเด็นนั้นไปผมก็พาเข้าลงของผมเสร็จแล้วผมว่าอ่ะโทษทีอ่ะคุณกว่างกลับมาที่เรื่องคุณกว่างอยากจะเล่าคุณกว่างคงจำไม่ได้อ่ะคุยต่อเรื่องนึงแล้วกันนี่ถ้าเราไปขัดจังหวะเขาเนี่ยกระบวนการของความคิดมันก็สะดุดแต่ถ้าโพสต์หรือผู้ฟังดีก็เฮ้ยอย่าเพิ่งเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเรื่องนี้กันซึ่งเราสนใจว่าจะมีปัญหาการก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการตัดสินใจใช่ไหมใช่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจส่วนหนึ่งที่โค้ชคริสพูดถึงนะครับก็คือที่บอกว่าในขณะที่เราฟังเนี่ยนะครับเป็นไปได้จะมันไม่นะฮะถ้าเขาพูดไม่น่าสนใจก็จะใจลอยไปหรืออะไรก็ว่าไปนะครับไอ้เขาว่าใจลอยหรือว่าการที่ไม่ได้อยู่กับคนข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็มีผลจากการที่ว่าบางครั้งคนนั้นก็ไปคิดถึงอนาคตไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วว่าคนนี้เขาเคยทำอย่างนี้กับฉันมาก่อนเขาจะมาไหมไหนเนี่ยนะครับหรือถ้าหลุดไปเลยก็อาจจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาหมดงานอะไรบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงบางอย่างมันก็ทำให้เขาหลุดจากประเด็นไปการที่เราอยู่กับตรงนี้มันมีความสำคัญหรือว่าอยู่กับคนข้างหน้าหรืออยู่กับปัจจุบันของเราครับผู้ชมด้วยแบบคือการฝังที่ดีเนี่ยเราควรจะอยู่กับคู่สนทนาขนาดนี้อยู่กับปัจจุบันครับแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยตัวผู้พูดเองอาจจะกำลังอยู่กับปัจจุบันเขากำลังเล่าเรื่องแต่ผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดไม่น่าสนใจเสียงโมโนโทนหรือพูดกระโดดไปกระโดดมาสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าผู้ฟังไม่ได้ตั้งสติก็จะคิดไปข้างหน้าหรือย้อนหลังเช่นสมมติว่าผมกำลังเล่าเรื่องหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับแล้วผู้ฟังเกิดอยู่ๆก็คิดเรื่องตัวเองครอบครัวตัวเองใช่ไหมครับภาพในหัวก็นึกถึงเมื่อเช้าเราจากบ้านมาเราคุยกับแม่มานะไอ้เรื่องที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยก็อาจจะตกหล่นทีนี้ไม่รู้ตัวนะครับก็คือกรณีนี้คืออยู่กับอดีตนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าแต่ผมถ้าเจ้าตัวอยู่กับอนาคตฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวจบรายการนี้แล้วไปไหนต่อไปทานอะไรทานดีนะเพื่อนนัดไว้จะทำยังไงอยู่กับอนาคตเนี่ยไอ้พวกความคิดมันก็ไม่ได้อยู่กับผู้สนทนาพอไม่ได้อยู่ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าที่ส่งออกไปกับที่รับเนี่ยธรรมดาก็เข้าใจนิดเดียวแต่รับแบบตกๆหล่นๆมันหายไปเนื่องจากไม่อยู่กับมันก็อาจจะยิ่งหลุดไปใหญ่นะครับมันมีเทคนิคง่ายๆเราเรียกว่าเทคนิคการฟังให้ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลานะครับเวลาเราฟังคนอื่นในว่าขณะนี้เราอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าเราอยู่ปัจจุบันไหมเราอยู่กับผู้สนทนาไหมถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แสดงว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันเฮ้ยเราคิดเรื่องอดีตแล้วเราคิดเรื่องอนาคตแสดงว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่ตั้งคำถามนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะล่องลอยไปอยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่อดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องอื่นก็คือเรื่องที่ไม่ใช่ขณะนี้ใช่ไหมอย่างเรื่องอื่นก็คือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคตหรือในอดีตฟังแล้วก็นึกถึงวิถีพุทธเลยค่ะให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตหรือว่าใช้การเจริญสติในการฟังถูกต้องถูกต้องครับคือถ้าคนเราพูดถึงในที่ทำงานนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะมีแรงกดดันเรื่องงานเยอะแยะไปหมดระหว่างที่คุยก็คิดถึงเรื่องอื่นไปด้วยแล้วก็มีมือถือเข้ามามีอีเมลเข้ามาเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนั้นกันเยอะด้วยอันเนี้ยในทางสมองตัวผมศึกษาเรื่องนี้มาจนมันก็จะยิ่ง
ลองนึกภาพว่าสมองเราเนี่ยมันทำได้ทีละอย่างทีละเรื่องแต่หลายๆอย่างเข้ามาลองนึกภาพง่ายๆทำไมเขาห้ามโทรศัพท์นะครับใช่เพราะว่าถ้าเราลองนึกภาพสมมติไปถึงสี่แยกนะครับที่เราไม่เคยไปนะแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีต้องตัดสินใจแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเย็นนี้กินอะไรดีเราต้องตัดสินใจสองเรื่องใช่ไหมว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนึ่งเรื่องใช่ไหมสองคนที่บ้านถามว่าจะกินอะไรคนส่วนใหญ่จะทำยังไงรอแป๊บนึงขอขับรถก่อนถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นถ้าก็ต้องเลือกทำสิ่งใดแต่ถ้าเกิดพยายามทำสองอย่างอยากกินบึ้งรถข้างๆส่วนมาแล้วเพราะว่าอยากกินนั่นไม่ได้ซ้ายขวาแล้วตรงเลยไฟแดงไปแล้วไม่ได้กินละนะครับมีส่วนหนึ่งก็คือว่าในมุมมองของนักจิตวิทยาที่รู้จักดีนะครับฟรอยด์เขาบอกว่าในชีวิตของคนเราครับสิ่งที่เราใช้คำว่าสิ่งที่รู้ตัวกับสิ่งที่ไม่รู้ตัวหรือจะว่าจิตสมมติจิตไป 10% 10% นี่คือจิตสำเร็จ 90% คือจิตไร้สำเร็จที่ทำโดยที่ไม่รู้ตัวทำโดยเคยชินด้วยสองก็คือบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทำไมบางครั้งอยู่ๆเราใจลอยง่ายบางครั้งอยู่ๆปุ๊บเรามีแง่ลบโดยที่ไม่ได้บอกตัวเองว่าจงมีแง่ลบนะจงมองคนนี้แบบนี้ไม่ต้องบอกเลยมันมาเองมันมาเองพวกนี้มาจากพาร์ทของจิตไร้สมดุลของเรานะครับและส่วนเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าเป็นส่วนที่มีส่วนนำพาเราไปสู่เรื่องบางเรื่องที่ไม่ทำให้เราไม่ได้จดจ่อนะแล้วที่โค้ชเก่งสักพูดถึงว่าเราจำเป็นต้องฝึกเรื่องแบบนี้ต้องพาจากจุดที่ไร้สมดุลมาสู่อะไรที่มันสมดุลและที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ที่วางพูดถึงในเรื่องของการที่เราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าต้องมีสติตลอดเวลาด้วยค่ะนะคะวันนี้ก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการฟังเพิ่งจะรู้วันนี้จริงๆนะว่าการฟังต้องเรียนรู้กันด้วยครับโอ้ยต้องขอบคุณด้วยนะคะโค้ชเกรียงศักดิ์นิรัตน์พัฒนาสายค่ะขอโทษนะขอโทษอีกนิดนึงครับทักกันนะอาจารย์ว่าเนื้อหาเป็นไงโอเคโอเคขอโทษที่สะดุดนิดนึงตรงนามสกุลจบประมาณนั้นต้องมีอะไรกับนามสกุลอาจารย์แน่เลยนะใช่ไม่มีไม่อยู่กับปัจจุบันนึกเรียงสัตว์มีรัฐพัฒนาสัตว์ครับเอฟครับผมเทปครับข้าวตรงไหนขอบคุณเลยนะใช่ครับ5 4 3 2ครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะโค้ชเรียงสัตว์ต่อไหมมีนักพัฒนาสายเขียนเลยครับเมื่อไรค่ะจำได้แต่ติดทุกทีเดินอยู่ป่ะเดินอยู่อ้าวคันไปแล้วคันพร้อมกันไม่พอแล้วเนี่ยคันที่เราอาจารย์อย่าไปออกข่าวเลยนะเพราะถ้าจะออกข่าวถ้ามีชื่อเราอยู่ในข่าวเนี่ยเวลาเขาอ่านข่าวช่อง5เนี่ยเขาจะติดด้วยไม่ถ้ามีสคริปต์นะดีแล้วจำได้โอเคค่ะเอฟไปครับ4 3 2วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะโค้ชเกรียงศักดิ์นิรัตน์พัฒนาสายค่ะไปอีกรอบนึงค่ะนิรัตน์เดินอยู่ครับค่ะนิรัตน์4 3 2วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะโค้ชเกรียงศักดิ์นิรัตน์พัฒนาสายค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเติมแง่มุมความคิดดีๆมาเติมพลังทางบวกกับน้ำครึ่งแก้วกันต่อค่ะ